ค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจดอยนะคะถูกนะคะก็วันนี้จะมารีวิวเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัว iPhone 6s นะคะตัวรองท็อปของทางร้านนะคะที่สเปคมาใหม่นะคะก่อนหน้านี้ได้รีวิวไปแล้วในเรื่องของการโหลดแอปผ่าน App Store นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวในเรื่องของการตั้งค่า 3G นะคะอันดับแรกก็ให้ดูกันก่อนเนาะสีชมพูกับสีทองตอนนี้มีเข้ามาแค่2สีนะคะคือสีชมพูนะคะนี่นะคะกับสีทองนะคะข้างหน้าก็จะเป็นหน้าขาวอย่างนี้นะคะนะคะเนี่ยค่ะขอบอลูมิเนียมนะคะก็จะรีวิวดูสีชมพูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นขนาดนาโนซิมนะคะการจิ้มซิมก็คือออกมานะคะเป็นขนาดนาโนซิมนะคะอย่างนี้นะคะก็ใส่ซิมเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นเครือข่ายทูมูฟนะคะอย่างนี้นะคะซิมขอให้เป็นขนาดนาโนซิมมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆนะคะตามนี้เปิดเครื่องนะคะกดค้างก็รอสักครู่หนึ่งนะคะรอเครื่องรีสตาร์ตตัวเองนิดนึงค่ะตัวนี้ก็คือสเปคดีงามมากเลยนะคะแม่ค้ามาลดราคานะเหลือ 2,990 บาทนะคะกล้องชัดนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะไม่แพงนะคะการทัชสกรีนลื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถโหลดแอปได้จาก App Store นะคะเหมือนเครื่องแท้นะคะแป๊บนึงมันมืดนิดนึงนะคะโอเคไฟก่อนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้จะพิเศษนะคะขึ้น 4G นะคะอันนี้นะคะประกาศขยับได้นะคะอย่างนี้เลย to moveก็คือตั้งไว้แล้วแหละปกติแม่ค้าก็จะตั้งเครือข่ายต่างๆไปให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวลองตั้งให้ดูใหม่แล้วกันค่ะก็อันดับแรกก็คือเข้าเมนูตั้งค่านะคะตรงนี้เลยนะคะตัวเฟืองแล้วก็ไปที่เซลลูล่านะคะปุ๊บไปที่ APN นะคะมันก็จะมีมาให้ต่างๆนะคะให้เราเข้าไปแก้ก็ได้ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งไว้นะคะเข้าไปแก้อันใดอันหนึ่งนะคะ to hit นะคะ to ขีดนะคะ true นะคะในส่วนของชื่อ true ขีด hit ตัวเล็กนะคะเว้นวรรค inet นะคะตกลงบรรทัดที่2คำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกก็คือแตะขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตกลงนะคะไปที่ชื่อผู้ใช้นะคะ true นะคะโอเคตกลงนะคะรหัสผ่านก็ true เหมือนกันนะคะตกลงนะคะแค่นี้นะคะสำหรับเครือข่าย to move นะคะตั้งแค่4หัวข้อนะคะก็คือชื่อนะคะพิมพ์คำว่า true นะคะขีด h เว้นวรรค inet นะคะไอตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็กนะคะแล้วก็ตกลงบรรทัดที่2พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะ APN นะคะตกลงนะคะแล้วก็ข้ามไปชื่อผู้ใช้ TRUE นะคะตกลงรหัสผ่าน TRUE ตกลงนะคะแล้วก็ให้กดที่ปุ่มไม่ใช่ผิดพลาดค่ะโอเคค่ะเอาใหม่นะคะไปที่เครือข่ายเซลลูล่าเนาะ APNto key test เมื่อกี้นี่แหละโอเคพอเราถึงหน้านี้แล้วให้เราไปที่ปุ่มพิการไม่ต้องเลยเนาะย้อนกลับโอเคค่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละก็คือพอพิมพ์เสร็จแล้วย้อนกลับมาก็เหมือนเราแก้ไขแล้วให้เราแตะไปที่เราตรงที่เราแก้ไขนี่นะคะแล้วก็ไปเปิดนี่นะคะข้อมูลเซลลูล่านะคะเปิด 4Gเปิด Data Roaming ด้วยนะคะ
เมื่อกี้ยังมีขึ้นอยู่เลย 3G 4G นะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นอยู่ 4G เฮ็ดโอเคมาแล้วนะคะก็คือใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะตามนี้เนาะแต่แม่ค้าไม่มีตังในซิมก็สามารถเข้าได้เลยนะคะโหลดแอปต่างๆก็สามารถเข้าโหลดได้จาก App Store นะคะตามนี้เลยนะคะจะโหลดแอปอะไรก็เข้าไปสมมติจะโหลดเกมอย่างนี้นะคะก็เข้าไปตรงแตะที่ตัวเกมเลยหรือว่าถ้าใครอยากหาแอปอะไรก็เข้าที่แว่นก็ไปตรงนี้นะคะมันไม่มีเน็ตเนาะหรือใครถ้าอยากเข้าหาแอปอะไรไม่เจอตรงนี้ก็เข้าที่แว่นขยายตรงเซิร์ชนะคะแล้วก็พิมพ์เอานะคะได้เลยใครสนใจใครที่ซื้อไปแล้วอยากจะตั้งเครือข่ายอื่นๆ 3G ทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์นี้ให้แล้วก็เข้าตามที่แม่ค้าเข้าเมื่อกี้นะคะตั้งค่าเซลลูล่าแล้วก็ไป APN นะคะแล้วก็ไปแก้อันใดอันหนึ่งนะคะแต่ไปอันใดอันหนึ่งก็ได้แก้จะเป็นแก้ AAS ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยแก้ตรงไหนบ้างนะคะไม่ยากนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะจบเท่านี้ค่ะ